ข้อคิดชีวิตจากพระธรรมของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับสดุดีบทที่42ความหิวกระหายระดับสูงนะครับความหิวกระหายมีระดับด้วยนะครับในพระธรรมของพระเจ้าบทนี้จะให้ข้อคิดอะไรกับเราและเราจะประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับอ่านแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนแล้วทำตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับอ่านคิดใคร่ครวญทำตามทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกๆทางนะครับในพระธรรมของพระเจ้าบทนี้นะครับเป็นมัสคินของโคลานะครับตระกูลโคลาก็เป็นบับที่2เนาะบับนี้จะอยู่ในบทที่42ถึง72มีอยู่5บับนะพระธรรมสดุดี150บทเนี่ยนะครับเป็นชุดนะก็ชุด1นะชุด2ชุด3ชุด4ชุด5 5ชุดนะครับอันนี้เรามาเริ่มชุดที่2หรือบทที่2นะครับบทที่42เป็นมัสคินของโคลามัสคินเป็นบทกวีที่พูดถึงความรู้ความเข้าใจนะแล้วก็ตระกูลโคลาก็เป็นตระกูล1ของเผ่าเลวีนะครับเป็นตระกูลนักร้องเป็นตระกูลที่ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในเรื่องของบทเพลงเรื่องของดนตรีในพระวิหารของพระเจ้านะครับเรามาดูด้วยกันนะครับว่าพระธรรมของพระเจ้าวันนี้พูดถึงความหิวกระหายนะครับที่เป็นความหิวกระหายระดับสูงนะครับผมก็ตั้งชื่อแบบนี้เลยนะเป็นความหิวกระหายที่ไม่ธรรมดานะครับนะเราจะมาอ่านดูด้วยกันนะครับว่ามันคืออะไรยังไงนะครับในหัวข้อเนี่ยในพระคัมภีร์เนี่ยเขาตั้งหัวข้ออย่างนี้เลยนะกระหายหาพระเจ้าในยามยากลำบากนะครับข้อที่หนึ่งนะครับกวางกระเสือกกระสนหาทานน้ำฉันใดข้าแต่พระเจ้าจิตใจข้าพระองค์ก็กระเสือกกระสนหาพระองค์ฉันนั้นจิตใจข้าพระองค์กระหายหาพระเจ้าหาพระเจ้าผู้ทรงพระชนเมื่อไรข้าพระองค์จะได้มาเห็นพระพักพระเจ้าข้าพระองค์กินน้ำตาต่างอาหารทั้งวันคืนขณะที่คนพูดกับข้าพระองค์ว่าคนพูดกับข้าพระองค์วันแล้ววันเล่าว่าพระเจ้าของเจ้าอยู่ที่ไหนเมื่อข้าพระองค์ระบายความในใจออกมาข้าพระองค์ระลึกถึงสิ่งเหล่านี้คือข้าพระองค์ไปกับมหาชนและนำพวกเขาไปเป็นกระบวนถึงพระนิเวศของพระเจ้าด้วยเสียงโห่ร้องยินดีและเสียงขอบพระคุณคือมวลชนกำลังฉลองเทศกาลเลี้ยงจิตใจของข้าเอ๋ยฉะไหนเจ้าจึงฟออยู่ฉะไหนเจ้าจึงกระสับกระส่ายอยู่ภายในจงหวังในพระเจ้าเพราะข้าจะยกย่องพระองค์อีกผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดข้าแต่พระเจ้าจิตใจของข้าพระองค์ฟออยู่ภายในเพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงระลึกถึงพระองค์จากดินแดงแห่งแม่น้ำโจแดนและภูเขาเฮอร์มอนตั้งแต่เนินมิซาที่ลึกกูเรียกที่ลึกในเสียงน้ำตกของพระองค์คลื่นและระลอกคลื่นทั้งสิ้นของพระองค์โถมทับข้าพระองค์แล้วกลางวันพระยาเวทรงบัญชาความรักมั่นคงของพระองค์และกลางคืนเพลงของพระองค์อยู่กับข้าพเจ้าเป็นคำอธิษฐานต่อพระเจ้าแห่งชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าทูลพระเจ้าพระศิลาของข้าพเจ้าว่าฉะไหนพระองค์ทรงลืมข้าพระองค์ฉะไหนข้าพระองค์ต้องดำเนินไปอย่างทุกโศกเพราะการบิดบังคับของศัตรูพวกคู่อริเยาะเย้ยข้าพระองค์ดูดจะให้กระดูกของข้าพระองค์แหลกละเอียดเมื่อพวกเขาพูดกับข้าพระองค์วันแล้ววันเล่าว่าพระเจ้าของเจ้าอยู่ที่ไหนจิตใจของข้าเอ๋ยฉะไหนเจ้าจึงฟออยู่ฉะไหนเจ้าจึงกระสับกระส่ายอยู่ภายในจงหวังในพระเจ้าเพราะข้าจะยกย่องพระองค์อีกผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระเจ้าของข้าอัลเลลูยาขอบคุณพระเจ้า
นี่คือพระธรรมสดุดีบทที่42มัสคินของโคลานะครับในพระทัยของในพระธรรมของพระเจ้าเปิดเผยให้กับเราถึงผู้ที่บรรยายผู้ที่บันทึกถ้อยคำของพระองค์บรรยายถึงความหิวกระหายหาพระเจ้าต้องการพระเจ้าในขณะที่เผชิญกับความทุกข์ยากลำบากนะครับในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้บอกว่ากว้างกระสือกระสนหาลำธารฉันใดข้าแต่พระเจ้าจิตใจข้าพระองค์ก็กระสือกระสนหาพระองค์ฉันนั้นเรื่องเรานึกภาพในภูมิประเทศที่มันเป็นภูเขามันเป็นที่แห้งแล้งแล้วก็จะหาลำธารจะหาน้ำได้ก็ต้องไปที่ลำธารแล้วต้องมีระยะทางแล้วก็มีการเดินทางแล้วก็มีความยากลำบากแล้วก็ไม่สามารถที่จะหาได้ง่ายๆนะครับกวางก็กระสือกระสนหาแหล่งน้ำนะครับแล้วก็จิตใจของผู้ที่รักพระเจ้าต้องการพระเจ้าก็เป็นแบบนั้นเขาบอกว่าเขาหิวกระหายคือหมายถึงน้ำหมายถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตนะถ้าร่างกายเนี่ยขาดน้ำเนี่ยนะอยู่ได้ไม่กี่วันนะครับไม่กี่วันก็จะเสียชีวิตได้นะนี่คือสิ่งที่พูดถึงความจำเป็นมากๆเลยนะครับในชีวิตถ้าหากว่าเราไม่หิวกระหายหาพระเจ้าไม่ต้องการพระองค์ก็หมายความว่าเราไม่มีชีวิตอยู่คือคนที่ตายแล้วไม่มีชีวิตแล้วเขาจะไม่หิวกระหายหาน้ำอาหารเลยนะชีวิตไฟวิญญาณของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราไม่หิวกระหายหาพระเจ้าก็เท่ากับว่าเราไม่มีชีวิตไฟวิญญาณเราก็เป็นเพียงแค่ผู้เชื่อไฟเนื้อหนังเป็นคริสเตียนเนื้อหนังเท่านั้นเลยนะเราไม่มีจิตเราไม่มีชีวิตไฟวิญญาณนะจิตใจข้าพระองค์กระหายหาพระเจ้าหาพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เมื่อไรข้าพระองค์จะได้มาเห็นพระพักพระเจ้าร้องความหิวกระหายหาพระเจ้าเป็นปกติวิสัยของผู้เชื่อพี่น้องคริสเตียนทุกคนที่ดำเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณเต็มที่นะครับเมื่อชีวิตฝ่ายวิญญาณเติบโตขึ้นความหิวกระหายหาพระเจ้าก็จะมีมากขึ้นนะครับความต้องการพระองค์ก็จะมีมากขึ้นนะผมเลยตั้งหัวข้อนี้ว่านี่คือความหิวกระหายที่มีระดับสูงถ้าระดับทั่วไปก็เป็นหิวน้ำหิวอาหารทั่วไปคือร่างกายต้องการนะครับมีความอยากความต้องการซึ่งเป็นธรรมดาของชีวิตแต่นี่เป็นการหิวกระหายที่มีระดับที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าชีวิตของเรามีความหิวกระหายที่ต่ำกว่านั้นนะไม่ใช่ปกติทั่วไปที่จะต้องการอาหารต้องการน้ำต้องการยารักษาโรคที่พักอาศัยเครื่องนุ่งห่มอันนี้คือความต้องการที่เป็นปกติของมนุษย์ทุกคนที่ต้องการความปลอดภัยความมั่นคงนี่เป็นปกติแต่ว่ามันผิดปกติแล้วก็มันเป็นอะไรที่อยู่ภายใต้การครอบงำของซาตานวิทยุคือการหิวกระหายหาทำในสิ่งที่ผิดต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าหิวกระหายในการทำบาปทำสิ่งที่ไม่ดีอะไรที่แย่ๆอะไรที่มันเป็นความสืบซ้ำเนี่ยหิวกระหายหาสิ่งเหล่านั้นหิวเรื่องของสิ่งเสพติดอย่างเงี้ยความเครื่องดื่มมึนเมาเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นความหิวกระหายที่ต่ำจากมาตรฐานนะครับเรามาดูกันต่อนะครับเมื่อข้าพระองค์กินน้ำตาต่างอาหารทั้งวันทั้งคืนและมีคนพูดกับข้าพเจ้าวันแล้ววันเล่าว่าพระเจ้าของเจ้าอยู่ที่ไหนเรื่องนี้คือสิ่งที่เราจะถูกโจมตีเราจะถูกต่อสู้นะครับนะซาตานวิญญาณทูตศัตรูของเราคนรอบข้างที่ยังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าต่างก็จะพูดแล้วคนนี้มีพระเจ้าเชื่อพระเจ้าพระเจ้าอยู่ที่ไหนนะไปมีคนที่เข้ามาสถานนมัสการในคริสตจักรจำนวนไม่น้อยเนี่ยเข้ามาแล้วเอ้าพระเจ้าอยู่ที่ไหนเขาคิดว่าจะมีลูกปั้นจะมีรูปเคารพจะมีอะไรต่างๆที่เป็นที่กราบไหว้บูชาอยู่ในห้องนมัสการนั้นแต่เข้ามาแล้วก็เป็นห้องโล่งๆเป็นห้องไม่มีอะไรเลยนอกจากไม้กางเขนนั่นเดียวไม่รองรับแล้วพระเจ้าอยู่ที่ไหน
มีผู้คนทำนี้พี่น้องหลายๆครั้งชีวิตของเราก็ถูกโจมตีด้วยความคิดด้วยความรู้สึกว่าเหมือนแบบพระเจ้าไม่มีเหมือนกับพระเจ้าอยู่ตรงไหนตอนนี้เราเหมือนอยู่คนเดียวอยู่ลำพังเผชิญกับสถานการณ์โดยที่พระเจ้าอยู่ด้วยหรือเปล่าเราจะมีความคิดเราจะถูกโจมตีด้วยความคิดแบบนั้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะครับแต่เราจะต้องไม่ยอมให้สิ่งเหล่านั้นหรือความคิดเหล่านั้นมาทำลายความเชื่อของเราเอเมนไหมครับเราจะไม่ให้สิ่งเหล่านั้นทำให้ความหิวกระหายหรือความปรารถนาที่จะทำตามพระทัยของพระเจ้าถูกทำลายไปเอเมนไหมครับนะถึงแม้จะมีคนบอกว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนแต่คนที่เขาหิวกระหายของพระเจ้าเขารู้ว่าพระเจ้ามีอยู่จริงและพระองค์ทรงสัมผัสเขาพระองค์ทรงเปิดเผยพระองค์ให้กับเขาเห็นไหมครับถ้าเรายังไม่หิวกระหายหาพระเจ้ายังไม่พบพระเจ้าที่แท้จริงเราจะไม่หิวกระหายหาพระองค์และเราจะไม่รับใช้พระองค์เราจะไม่ทุ่มเทเพื่องานของพระองค์แต่ทุกคนที่อุทิศตัวถวายตัวเพื่อรับใช้พระองค์เพื่อประกาศพระนามของพระองค์ล้วนแล้วแต่เขาสัมผัสและเขารู้ว่าพระเจ้ามีอยู่จริงและพระองค์ทรงนำชีวิตของเขาแต่ละวันในสถานการณ์ที่ยากลำบากตรงนั้นในพระธรรมของพระเจ้าบอกว่านะเมื่อข้าพระองค์ระบายความในใจออกมาข้าพระองค์และลึกถึงสิ่งเหล่านี้คือข้าพระองค์ไปกับมหาชนและนำพวกเขาไปเป็นขบวนถึงพระนิเวศของพระเจ้าด้วยเสียงโห่ร้องยินดีและเสียงขอบพระคุณคือมวลชนกำลังฉลองเทศกาลเลี้ยงอันนี้คือตระกูลโคลาเขามีหน้าที่นี้ของการนำผู้คนพี่น้องครับบางครั้งเหมือนกับเรามีคนรอบข้างเยอะแยะมีคนร่วมกับเราในการเดินหรือในการรับใช้เนี่ยเต็มไปหมดเลยแต่ในขณะที่มีคนเยอะแยะนะครับแต่เรายังรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกเหมือนกับไม่มีพระเจ้านี่คือการโจมตีฝ่ายวิญญาณที่กำลังต่อสู้ขอพระเจ้าทรงนำเรานะครับถึงแม้ว่าในเวลานี้สมัยนี้เรามีเครือข่ายโซเชียลมีชุมชนใหญ่ออนไลน์ที่มีคนที่เราจะคอนแทคมีคนที่จะปฏิสัมพันธ์เต็มไปหมดเลยแต่คนจำนวนไม่น้อยรู้สึกว่าโดดเดี่ยวแล้วก็ผู้คน อยู่ในสภาวะซึมเศร้าเนี่ยมีมากขึ้นและมากขึ้นถึงแม้จะมีคนเยอะเต็มไปหมดเลยแต่ว่ายังรู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยวรู้สึกถึงขาดที่พึ่งทางใจนะในพระธรรมของพระเจ้าบอกต่อนะในข้อที่5นะครับจิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ยฉะไหนจึงฝ่ออยู่ฉะไหนจึงกระสับกระส่ายอยู่ภายในจงหวังในพระเจ้าเพราะข้าจะยกย่องพระองค์อีกผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในขณะที่เราถูกโจมตีด้วยสารพัดเข้ามาดูเหมือนว่าเราโดดเดี่ยวลำพังดุนเบื่อว่าไม่มีพระเจ้าอยู่ด้วยดูเหมือนว่าพระเจ้าอยู่ไหนก็ไม่รู้แล้วคนรอบข้างเต็มไปหมดเลยแต่เรารู้สึกโดดเดี่ยวพี่น้องครับพระธรรมของพระเจ้าบอกว่าจงหวังในพระเจ้าทำไมจิตใจเราฟอลอยู่ทำไมจิตใจเราไม่เข้มแข็งทำไมจิตใจเราอ่อนล้าอ่อนกำลังนะครับคนที่อยู่ในสภาวะซึมเศร้าก็จะเจอกับสภาพแบบนี้นะครับในพระธรรมของพระเจ้านะครับบอกกับเราว่าจริงๆแล้วนะครับที่เขาบอกว่าโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้าแท้จริงแล้วไม่ได้เป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรเลยนะแต่เป็นเพียงว่าจิตใจอยู่ในสภาพที่ฟอลอยู่จิตใจอยู่ในสภาพที่ไม่อยากจะไปต่อไม่อยากจะสู้ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่อีกต่อไปแล้วรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกอ้างว้างรู้สึกชีวิตไม่บรรลุเป้าหมายชีวิตสิ้นหวังชีวิตไม่ประสบความสำเร็จรู้สึกท้อแท้เหนื่อยใจในที่เป็นแบบนี้พระธรรมของพระเจ้าบอกว่ามีพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นจงหวังในพระเจ้าจงหวังในพระเจ้าเพราะว่าไม่มีผู้อื่นที่จะเป็นที่พึ่งเป็นที่หวังได้อีกต่อไปพระธรรมของพระเจ้าจะหนุนจิตชูใจแล้วก็เสริมกำลังให้กับผู้คนผู้คนสับสนกับการใช้ชีวิตผู้คนสับสนกับเป้าหมายปลายทางผู้คนสับสนกับในสิ่งที่เขาทำอยู่ในวันนี้จำนวนเยอะมากทางออกทางแก้ก็คือพระเจ้าเป็นที่หวังเป็นที่พึ่งพระองค์จะเสริมกำลังเร็วแรงแล้วเราจะเดิมในชีวิตยกย่องพระเจ้ายกย่องจะให้คุณค่ากับตัวของเราเองพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพระองค์ทรงประทานพระผู้ไถ่พระองค์ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์จะทรงประทานชีวิตที่ครบบริบูรณ์ให้กับคนที่เปิดใจให้พระองค์เข้ามาครอบครองแล้วก็นำพาชีวิตของเขาเห็นไหมครับนี่คือความหวังเราไม่สามารถที่จะหวังในมนุษย์ไม่สามารถที่จะหวังในสิ่งที่เป็นของโลกวัตถุสิ่งของได้เลยหวังในพระเจ้าเป็นผู้เดียวนะครับ
ในข้อที่6นะครับข้าแต่พระเจ้าจิตใจของข้าพระองค์ฝ่ออยู่ภายในเพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงระลึกถึงพระองค์จากดินแดนแห่งแม่น้ำโจแดนและภูเขาเฮอร์โมนตั้งแต่เนินมิซาพี่น้องครับหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเมื่อเราฝ่ออยู่เมื่อเราจิตใจอ้างหวังก็คือพูดถึงแม่น้ำโจแดนพูดถึงเฮอร์โมนนี่คือแหล่งน้ำที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับชนชาติอิสราเอลเมื่อเขาฝ่อเมื่อเขายากลำบากความหิวกระหายหาพระเจ้านึกถึงพระเมตตาของพระเจ้าที่พระองค์ทรงประทานแหล่งน้ำภูเขาเฮอร์โมนเป็นภูเขาที่สูงที่สุดที่มีหิมะปกคลุมอยู่แล้วก็เมื่อหิมะมันละลายมันก็จะซึมลงใต้ดินแล้วก็มันก็ผ่านกรองมาตามชั้นดินต่างๆแล้วก็ไหลลงมาสู่พื้นที่เขาเรียกว่าด่านนะครับนะด่านคืออยู่ภาคเหนือสุดของประเทศอิสราเอลครั้งหนึ่งขอบพระคุณพระเจ้าผมไปที่นั่นนะครับแล้วไกด์เขาก็บอกกับเราว่านี่คือภาคเหนือสุดของประเทศอิสราเอลและที่ดานเนี่ยนะครับเราก็จะมองไปข้างหน้าจะเห็นภูเขาเฮอร์โมนนะครับอยู่ในพื้นที่เลบานอนอยู่ในพื้นที่ซีเรียไกลๆนะครับน้ำที่อยู่บนภูเขาตรงนั้นเนี่ยมันไหลลงมาแล้วมันโผล่มาที่ดานตรงนี้นะมันมีน้ำพุนะครับพื้นที่ภาคเหนือของอิสราเอลเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำแล้วก็เป็นพื้นที่ป่าเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นแหล่งน้ำแหล่งอาหารเป็นพื้นที่เกษตรนะครับก็คือพื้นที่ของกาลิลีดานตรงนี้เป็นน้ำพุเป็นน้ำที่ออกมาจากหินจากดินเนี่ยมันผุดขึ้นมาเป็นรูน้ำออกรูเนี่ยออกมาจากรูหินรูดินโผล่ขึ้นมาแล้วก็รวมกันหลายๆจุดกลายเป็นต้นน้ำต้นกำเนิดของแม่น้ำโจแดนไหลลงสู่ทะเลสาบกาลิลีจากกาลิลีก็ไหลต่อไปสู่ทะเลตายนั่นคือแม่น้ำโจแดนพี่น้องครับในขณะที่เราเจอกับความหิวกระหายหาพระเจ้าเจอกับความยากเราเจอความทุกข์เรานึกถึงอะไรเรานึกถึงแหล่งที่มาของพระพรพระเมตตาของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าเรานึกถึงสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับเราเอเมนนะครับในพระธรรมของพระเจ้าข้าพเจ้าจิตใจของข้าพเจ้าฝ่ออยู่ภายในเพราะฉะนั้นข้าพองค์จึงระลึกถึงพระองค์จากดินแดนแห่งแม่น้ำโจแดนและภูเขาเฮอร์โมนข้อที่7นะครับที่ลึกกูเรียกที่ลึกในเสียงน้ำตกของพระองค์คลื่นและระลอกคลื่นทั้งสิ้นของพระองค์ผมทับข้าพระองค์แล้วกลางวันพระยาเวทรงบัญชาความรักมั่นคงของพระองค์และกลางคืนเพลงของพระองค์อยู่กับข้าพเจ้าเป็นคำอธิษฐานต่อพระเจ้าและเป็นคำอธิษฐานต่อพระเจ้าแห่งชีวิตของข้าพเจ้าน้องเมื่อเรานึกถึงแหล่งที่มาต้นกำเนิดของพระพรพระคุณความรักพระคุณสอนพระคุณพี่น้องเราจะทำให้เราได้เห็นถึงการจัดเตรียมเนาะเนี่ยที่ลึกกูเรียกที่ลึกให้เสียงน้ำตกของพระองค์คลื่นและลอกคือวันที่ผมเดินทางไปที่ประเทศไซเอลไปดูแผ่นดินในพันธสัญญาพื้นที่แรกที่เราไปก็คือพื้นที่ภาคใต้ก็คือกาซาแถวที่เขาสู้รบเนี่ยแถวพื้นที่ที่เป็นเขตยึดเป็นเขตของปาเลสไตน์ช่วงที่พื้นที่เหล่านั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ทะเลทรายเลยแห้งแล้งนะครับต้นไม้ไม่มีเลยนะครับแล้วก็ทัวร์ไกด์เขาก็พาเราจากภาคใต้ขึ้นไปสู่ภาคเหนือจากทะเลทรายที่แห้งแล้งเรารู้สึกหดหู่รู้สึกถึงความสิ้นหวังแต่พอมาถึงภาคเหนือของประเทศอิสราเอลพื้นที่กาลิลีแล้วก็โดยเฉพาะไปถึงพื้นที่ที่เป็นแหล่งต้นน้ำเนี่ยนะครับพี่น้องมันมีเสียงน้ำที่เป็นเสียงน้ำตกไหลเสียงซ่าซ่าเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะครับเรารู้สึกตื่นเต้นดีใจมากเลยโอ้ยในประเทศอิสราเอลที่มีทะเลทรายเนี่ยมันมีแหล่งน้ำเป็นน้ำตกเป็นลำธารที่ใหญ่ขนาดนี้มีด้วยเลยพี่น้องครับมันเป็นความคิดที่พลิกเลยนะครับพระเจ้าทรงประสงค์ที่จะเปิดเผยแล้วก็ให้เราในขณะที่เราเจอกับความแห้งแล้งเจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบากพระเจ้าประสงค์ที่จะให้เราได้พบกับพระพรได้พบกับความชื่นชมยินดีในพระธรรมของพระเจ้าบอกว่าคลื่นและระลอกคลื่นทั้งสิ้นนะ
ของพระองค์โถมทับข้าพระองค์แล้วคลื่นแห่งความปิติยินดีคลื่นแห่งความชื่นชมยินดีคลื่นแห่งสันติสุขโถมทับนะแล้วก็ทำให้เขาได้เห็นถึงความรักมั่นคงของพระเจ้ากลางวันความรักมั่นคงของพระเจ้ายิ่งใหญ่เข้ามากลางคืนก็มีบทเพลงแห่งสรรคำสรรเสริญคำอธิษฐานชีวิตก็เข้ามาเราเมื่อเราหิวกระหายหาพระเจ้าพระองค์จะนำเราให้ไปพบกับแหล่งแห่งความชื่นชมดีแหล่งแห่งอาหารที่จะเตรียมพร้อมให้กับเราเสมอเป็นไปไหมครับนะข้อที่9บอกว่าข้าพเจ้าทูลพระเจ้าพระศิลาของข้าพเจ้าว่าไฉนพระองค์ทรงลืมข้าพระองค์ไฉนข้าพระองค์ต้องดำเนินในความทุกข์โศกเพราะการบีบคั้นของศัตรูพวกคู่อริย่อเย้ยข้าพระองค์ดุจจะให้กระดูกของข้าพระองค์แหลกเหลวเมื่อพวกเขาพูดกับข้าพเจ้าวันแล้ววันเล่าว่าพระเจ้าของเจ้าอยู่ที่ไหนจิตใจข้าพเจ้าเอ๋ยไฉนจึงฝ่ออยู่ไฉนเจ้าจึงกระสับกระส่ายอยู่ไฉนจงหวังในพระเจ้าเพราะข้าจะยกย่องพระองค์อีกผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยรอดและพระเจ้าของข้าพี่น้องครับนะพระเจ้าทรงให้เราเผชิญกับความยากลำบากเหตุใดทำไมเราจึงต้องเผชิญกับความยากลำบากเพราะว่าความยากลำบากจะทำให้เราหิวกระหายหาพระเจ้าทำให้เราต้องการพระองค์หวังในพระองค์แล้วเมื่อพระองค์ทรงเปิดเผยและพระองค์ทรงให้เราได้พบกับพระองค์คำถามที่ว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนเราก็จะได้รับคำตอบว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราพระองค์ทรงจัดเตรียมสิ่งดีกับเราเราจึงมีคำสรรเสริญยกย่องเราจึงมีชีวิตอยู่เพื่อถวายพระเกียรติแล้วก็ประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเอเมนไหมครับน้องนี่คือความหิวกระหายระดับสูงมาถึงข้อคิดคำถามจากพระธรรมของพระเจ้านะครับความหิวของคุณอยู่ระดับไหนความหิวผมก็มาถามตัวเองในหิวกระหายครับพระเจ้าเหมือนกับโคลาที่บันทึกเรื่องราวความหิวกระหายนี้หรือเปล่าเหมือนกวางที่กระสือกระสนหาน้ำใหม่นะครับครั้งหนึ่งผมไปล่าสัตว์แล้วก็คือไม่ได้เจอสัตว์ไม่ได้อะไรเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่พบเจอก็คือน้ำที่พาไปมันหมดแล้วก็อยู่กลางป่าอยู่บนเขาอยู่ที่ที่แบบภูเขาสูงไม่มีแหล่งน้ำเลยนะครับมีแต่เสียงใบไม้ที่ลมพัดดังซ่าๆเหมือนกับน้ำแต่ว่าไม่มีน้ำหิวน้ำอย่างมากนะครับต้องเดินทางจากภูเขาสูงลงมาเพื่อที่จะหาแหล่งน้ำก็คือลงมาที่ลำธารลำห้วยแต่ปรากฏว่าลำห้วยก็แห้งขอดไม่มีน้ำคือในช่วงเวลานั้นถ้าได้น้ำแค่นิดเดียวมาแตะลิ้นนี่คือถือว่าสวรรค์เลยนะครับความหิวของคุณอยู่ระดับไหนพี่น้องมันมีระดับของความหิวถ้าเราหิวในฝ่ายร่างกายก็เป็นเรื่องของปกติธรรมดาทั่วไปซึ่งเป็นคนมีคนจำนวนมากที่หิวในระดับนี้นะครับเราไม่ได้พูดถึงหิวอะไรที่แย่ๆนะคือคนที่หิวสิ่งเสพติดอะไรต่างๆมันก็มีนะคือเราไม่อยากจะไปพูดถึงแต่สิ่งที่เป็นความหิวทั่วไปคือในระดับร่างกายแต่ในเวลานี้ความหิวอีกระดับหนึ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือหิวกระหายหาพระเจ้ามันเป็นความหิวกระหายหาฝ่ายวิญญาณที่เราทุกคนที่เชื่อในพระเจ้าเรามีชีวิตฝ่ายวิญญาณเราจะต้องหิวในระดับนี้และความหิวกระหายหาในฝ่ายวิญญาณเนี่ยเรามีความหิวระดับไหนเราจะวัดได้อย่างไรนะครับความหิวกระหายหาในระดับไหนเราจะวัดได้ด้วยการหิวที่จะอ่านพระคำของพระเจ้าแค่ไหนถ้าเราไม่ได้อ่านพระคำของพระเจ้าเราอยากจะอ่านพระคำของพระเจ้าแค่ไหนเราหิวแค่ไหนนะครับมันเป็นตัวชี้วัดถ้าเราไม่ได้อธิษฐานต่อพระเจ้าร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเราหิวกระหายหาที่จะอธิษฐานแล้วก็ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้ามากแค่ไหนเป็นตัวชี้วัดนะครับว่าเราหิวในระดับไหนในเวลานี้และถ้าเราไม่ได้ไปร่วมนมัสการพระเจ้ากับพี่น้องที่คริสตจักรกับพี่น้องที่กลุ่มของเราเราหิวที่จะไปร่วมนมัสการพระเจ้ากับพี่น้องในคริสตจักรมากแค่ไหนวัดระดับความหิวของเราว่าเราหิวกระหายหาพระเจ้าแค่ไหนอย่างไรนะครับขอพระเจ้าทรงเมตตานะครับที่เราจะไม่เพียงแค่หิวในระดับร่างกายแต่เราจะเป็นผู้ที่หิวกระหายในระดับฝ่ายวิญญาณในระดับที่สูงเอเมนไหมครับจะหิวกระหายหาในระดับสูงได้อย่างไรลองครับนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องการที่จะหิวกระหายหาเหมือนกับที่เขาบรรยายในพระธรรมของพระเจ้าเหมือนกว้างกระสือกระสนหาน้ำอ่ะก็คือเ
ต้องหาให้เจอต้องหาให้ได้ต้องหาให้พบต้องเอามาถึงน้ำเอาต้องดื่มน้ำให้ได้ถึงขนาดนั้นเหมือนเราวิ่งนะมาราธอนในระหว่างทางนี้เราเสียเหงื่อเสียพลังงานเยอะมากต้องการน้ำนะครับต้องการน้ำเราจะหิวแบบนี้ได้อย่างไรอธิษฐานต่อพระเจ้าร้องถึงพระเจ้าขอพระเจ้าเปิดเผยสำแดงแล้วก็ขอพระเจ้าช่วยพี่น้องครับและเราจะหิวในระดับสูงนะหิวพระเจ้าหิวหาให้หาพระองค์หิวกระหายหาการรับใช้พระองค์หิวกระหายหาการทำตามน้ำพระทัยของพระองค์โดยการขับเคลื่อนของพระวิญญาณของพระเจ้าของพระเยซูคริสต์จริงๆถ้าเราไม่ได้เข้าถึงตรงนี้ความหิวกระหายหาพระเจ้าในระดับสูงเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะครับพึ่งพระเจ้าอธิษฐานแล้วก็ลองทุนอ่านพระคำของพระองค์ทุกวันเราจะมีความหิวกระหายหาพระเจ้าสูงขึ้นและสูงขึ้นจะบอกคนรอบข้างให้หิวกระหายหาพระเจ้าได้อย่างไรพี่น้องครับคนทั่วไปที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะครับเข้าเป็นคำพูดคำศัพท์ที่แม้แต่จะเข้าใจก็ยังเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็อาจจะงงแล้วก็สับสนด้วยซ้ำไปและที่จะให้เขาหิวกระหายพระเจ้าก็เป็นเรื่องที่ง่ายแต่สิ่งที่เราทำได้เนี่ยคือให้เรามาพึ่งพระเจ้าแล้วก็หิวกระหายหาพระองค์แล้วเมื่อเราได้รับคำตอบได้รับการเปิดเผยได้รับการเติมเต็มให้ดับกระหายในฝ่ายวิญญาณแล้วเราก็จะเติบโตเข้มแข็งขึ้นแล้วก็เราก็จะมีความหิวกระหายหาพระเจ้าในระดับที่สูงขึ้นแล้วก็สูงขึ้นและก็ชีวิตของเราก็จะเต็มไปด้วยพลังเต็มไปด้วยสันติสุขเป็นด้วยความชื่นชมยินดีเป็นด้วยเสียงเพลงแห่งการสรรเสริญชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขความชื่นชมยินดีแบบนี้ก็จะทําให้คนรอบข้างเอ๊ะชีวิตของคุณเป็นอย่างนี้ได้ไงเราก็เลยบอกว่าก็พระเจ้าทรงเติมเต็มพระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยให้เราดับหิวกระหายพระองค์ทรงทำให้เราได้พบกับคำตอบของชีวิตเมื่อเขาเปิดใจเขาก็จะได้พบกับพระเยซูแล้วเขาก็จะหิวกระหายหาพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับให้เราใช้เวลานี้ที่ฐานต่อพระเจ้านะครับอะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทำตามแด่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดจากพระธรรมของพระองค์ในเช้านี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะช่วยเราแล้วก็นำเราที่เราจะหิวกระหายหาพระองค์ในระดับสูงขึ้นเรื่อยๆพระองค์เจ้าเราที่ฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่จะเติมเต็มให้กับเราในทุกเรื่องนะครับหากว่าข้อคิดนี้เป็นประโยชน์เป็นพระพรก็แบ่งปันพระพรออกไปด้วยการแชร์ขอพระเจ้าพรนะครับสะท้อนรักของพระองค์ให้คนมากมายได้เห็นให้ข้าเป็นพระพรเพื่อคนทุกคนมาถึงความจริงให้ความรักนี้ที่มีเป็นแสงนำทางให้เรานับจากวันนี้ให้ชีวิตที่มีเป็นแสงสะท้อนไปให้คนรู้ว่าใครที่นำข้า